คุณผู้ชมคะแม้ขณะนี้สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนจนทำให้ผู้ติดเชื้อภายในประเทศทำสถิติสูงสุดใหม่คือมากกว่า1ล้านคนต่อวันแต่ถ้ามองในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะมีมุมมองที่น่าสนใจจาก JP Morgan Chase ซึ่งเขาก็ค่อนข้างจะมองบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐเชื่อมั่นว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาขยายตัวดีที่สุดในรอบกว่าหลายสิบปีโดยคุณเจมี่ไดมอนด์เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JP Morgan Chase แสดงความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวแข็งแกร่งที่สุดในปีนี้ซึ่งอาจจะแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกหรือว่า Great Depression โดยเขาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐในปีหน้าก็จะยังคงขยายตัวได้ดีเช่นเดียวกันค่ะมาดูเหตุผลกันหน่อยนะคะว่าทำไม JP Morgan Chaseถึงเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของสหรัฐขนาดนั้นสาเหตุมาจากงบดุลบัญชีที่แข็งแกร่งของผู้บริโภคชาวอเมริกันโดย JP Morgan ถือเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐและมีความสัมพันธ์กับภาคครัวเรือนของสหรัฐมากถึงร้อยละ50เขาย้ำว่างบดุลบัญชีของผู้บริโภคไม่เคยอยู่ในภาวะที่ดีขึ้นอย่างนี้มาก่อนโดยขณะนี้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายมากขึ้นร้อยละ25เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินของผู้บริโภคก็ดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วงเวลา50ปีอีกด้วยคุณไดมอนด์ย้ำนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะยังคงขยายตัวแม้ว่าเฟดมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์กันเอาไว้โดยก่อนหน้านี้นักเศรษฐศาสตร์ของ Goldman Sachs คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย4ครั้งในปีนี้ซึ่งตัวคุณไดมอนด์เองก็บอกว่าเขาเห็นด้วยนะคะแล้วก็กล่าวว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากกว่าว่าหากเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียง4ครั้งก็แปลว่าอาจจะมีแนวโน้มมากกว่านี้ก็เป็นไปได้ค่ะต่อจากเศรษฐกิจสหรัฐนะคะพาคุณผู้ชมมาดูเศรษฐกิจญี่ปุ่นกันบ้างค่ะญี่ปุ่นเองเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่หลังๆมาเนี่ยเริ่มที่จะเห็นรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาในลักษณะที่ดีขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มจะผ่านพ้นภาวะถดถอยแล้วก็เริ่มจะกลับมาฟื้นตัวได้โดยสำนักงานคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีพ้องเศรษฐกิจนะคะหรือว่า Coincidence Index ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นรวดเร็วที่สุดเป็นอันดับ2นับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลในเดือนมกราคมปี2528ซึ่งก็เป็นผลเนื่องจากการผลิตยานยนต์นะคะที่มีการฟื้นตัวดีขึ้นดัชนีดังกล่าวปรับตัวขึ้น 3.8 จุดจากเดือนตุลาคมขยับตัวสู่ระดับ 93.6 ในเดือนดังกล่าวโดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่2ติดต่อกันนับตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นได้ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมโควิด-19แต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าเราจะเห็นตัวเลข Coincidence Index ฟื้นตัวดีขึ้นแต่ทางสำนักงานคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะคะเขาก็ยังคงประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงอ่อนแอลงเป็นเดือนที่3ติดต่อกันโดยอิงจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่3เดือนล่าสุดซึ่งสัญญาณดังกล่าวนี้ก็มีคำยืนยันมาจากคุณฮารุฮิโกะคุโรดะซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ซึ่งออกมาย้ำว่า BOJ จะยังคงเดินหน้าใช้นโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายเป็นพิเศษต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับร้อยละ2แม้ว่าตอนนี้จะเห็นธนาคารกลางอื่นๆเช่นธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะเริ่มพิจารณายกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับโควิด-19 แล้วก็ตามค่ะพามาตรวจสอบกันต่อนะคะที่สัญญาณทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ภาพรวมเงินเฟ้อของประเทศไทยกันบ้างนะคะหลายคนบอกว่าเห็นสัญญาณเงินเฟ้อทั้งจากสหรัฐอเมริกาทั้งจากยุโรปเนี่ยเร่งตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วสถานการณ์ของประเทศไทยล่ะจะยังคงเป็นจะยังน่าเป็นห่วงหรือเปล่าซึ่งก็มีมุมมองที่น่าสนใจจากผู้ว่าแบงก์ชาติหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมาฝากกันนะคะซึ่งก็ออกมาย้ำว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะยังเป็นการฟื้นตัวแบบเปราะบางไม่รวดเร็วหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นลักษณะของ K-shape แล้วกว่าที่เศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื้นตัวเทียบเท่าในระดับก่อนเกิดโควิด-19 เราน่าจะได้เห็นกันในช่วงไตรมาส1ของปี2566ซึ่งทางดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒินะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าสาเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้ากว่าประเทศอื่นเป็นเพราะว่าเราพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวค่อนข้างมากในขณะที่ภาคการท่องเที่ยว 1-2 ปีที่ผ่านมาเจอผลกระทบหนักเลยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
นอกจากนี้นะคะในความเห็นของประชาชนทั่วไปมองว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นเพราะว่ารายได้จากการจ้างงานก็ยังไม่กลับมาอย่างไรก็ตามทางธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.4 ซึ่งก็ไม่ได้เป็นการเติบโตที่เลวร้ายอะไรนะคะส่วนสถานการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าแบงค์ชาติมองว่ายังไม่น่าเป็นห่วงค่ะเชื่อว่าทั้งปีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะยังอยู่ในกรอบเป้าหมายก็คือร้อยละ 1-3แต่อย่างไรก็ดีหากเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นมากจนมันหลุดกรอบออกไปทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีมาตรการที่พร้อมจะนำออกมาดูแลแล้วก็ยืนยันด้วยว่าขณะนี้เศรษฐกิจไทยไม่ได้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวร่วมกับเงินเฟ้อสูงหรือว่า stagflation เพราะว่าปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อของไทยยังต่ำเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะมาดูกันต่อนะคะที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นกันบ้างค่ะก่อนหน้านี้ 3-4 วันที่ผ่านมาไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าเมื่อคืนค่ะฝั่งของอเมริกาเนี่ยเรียกได้ว่า3กระดานหลักกลับมาฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่นมีแรงซื้อกลับมาทั้งในหุ้นกลุ่มพลังงานกลุ่มเทคโนโลยีนะคะหลังจากที่ท่าทีจากเจอโรม พาวเวลหรือว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐที่เขาออกมาแถลงต่อวุฒิสภาของสหรัฐนั้นอาจจะไม่ได้ดูเป็นลักษณะของการรีบเร่งที่จะขึ้นดอกเบี้ยมากจนเกินกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก็คือพูดง่ายๆว่าก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการโดยคุณพาวเวลได้แถลงต่อคณะกรรมการประจำวุฒิสภาเมื่อคืนนี้ตามเวลาไทยบอกว่าห่วงโซ่อุปทานที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติจะช่วยผ่อนคลายแรงกดดันจากเงินเฟ้อในปีนี้นะคะแล้วก็เฟดเองไม่ได้กลัวที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดการไว้หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงแล้วคุณพาวเวลก็เชื่อมั่นด้วยว่าแผนการใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินของเฟดในปีนี้จะไม่ไปส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานเศรษฐกิจสหรัฐก็อยู่ในภาวะแข็งแกร่งนะคะแล้วก็เขาก็เชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะสามารถฝ่าฟันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนไปได้นะคะเรื่องนี้ก็เลยส่งผลทำให้ตลาดเนี่ยกลับมาบวกทั้ง3กระดานเลยนะคะดาวโจนส์ค่ะบวกไป183จุดปิดบวกคิดเป็นร้อยละเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณร้อยละ 0.51Nasdaq บวกแรงหน่อยนะคะบวกไปร้อยละ 1.41 ส่วน S&P 500บวกไปร้อยละ 0.92 ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะจากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่ะที่ก่อนหน้านี้ถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ตลาดก็ได้แรงหนุนจากการคาดการผลประกอบการไตรมาส4ด้วยนะคะที่น่าจะออกมาเป็นบวกก็เลยส่งผลรวมต่อภาพรวมของตลาดหุ้นยุโรปมีข้อมูลจาก Refinitiv นะคะบ่งชี้ว่ากำไรของบริษัทที่รวมในการคำนวณดัชนี Stock 600เนี่ยจะพุ่งขึ้นถึงร้อยละ 49.3 ในไตรมาสที่4นะคะทำให้ทั้ง3กระดานหลักของยุโรปบวกทั้งหมดเลยฟุตซี่100ลอนดอนบวกไปร้อยละ 0.62 CAC 40ของฝรั่งเศสเมื่อวานปิดบวกไปร้อยละ 0.95 DAX ของเยอรมนีปิดบวกไปร้อยละ 1.10 ค่ะมาดูราคาน้ำมันดิบกันบ้างนะคะนี่ก็พุ่งขึ้นเช่นเดียวกันแต่ระดับสูงสุดในรอบ2เดือนเลยทีเดียวค่ะได้แรงหนุนจากภาวะน้ำมันตึงตัวในตลาดนะคะหลังจากมีรายงานว่า OPEC Plus ค่ะผลิตน้ำมันต่ำกว่าโควต้าที่กำหนดนะคะซึ่งตอนนี้มันก็มีหลากหลายสถานการณ์นะคะอย่างเช่นไนจีเรียลิเบียซึ่งก็เป็นสมาชิกของ OPEC Plus เนี่ยยังไม่สามารถกลับมาผลิตน้ำมันได้ตามโควต้านะคะเนื่องจากประสบปัญหาการผลิตภายในประเทศค่ะแล้วก็ได้รับปัจจัยบวกจากการที่พาวเวลเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะผ่านโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนไปได้นะคะ WTI ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์พุ่งขึ้นเกือบ3เหรียญนะคะปิดที่81เหรียญ22เซนต์ต่อบาร์เรล Brent ส่งมอบเดือนมีนาคมพุ่งขึ้น2เหรียญปลายๆปิดที่83เหรียญ72เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบดูไบย่อตัวลงเล็กน้อยนะคะปิดที่80เหรียญ13เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนราคาทองคำเองก็ดีตัวได้แรงเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะทำให้ทองคำบวกไปเกือบ20เหรียญนะคะราคาปิดล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็คือ 1,818 เหรียญ50เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สดใสนะคะเพราะว่าเราเห็นดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวันโดยเฉพาะชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดตลาดเนี่ยโอ้โหแรงซื้อเข้ามาคึกคักเลยทีเดียวในหุ้นใหญ่กลุ่ม ICT นะคะกลุ่มพลังงานก็มีแรงซื้อกลับรวมไปถึงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ด้วยดูเหมือนว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ดูจะเริ่มบรรเทาเบาบางลงอะไรที่เคยตึงก่อนหน้านี้ก็กลับมาคลายมากขึ้นนะคะซึ่งก็ทำให้เมื่อวานนี้ภาพรวมเซ็ตอินเด็กซ์สามารถเดินหน้าปิดบวกไปได้ร่วม10จุดเลยทีเดียวปิดที่ 1,667 จุดมูลค่าการซื้อขายรวม 79,246 ล้านบาทโดยประมาณนะคะต่าง
าติก็กลับเข้ามาซื้อสุทธิอีก 1,534 ล้านบาทโดยทิพยโฮลดิ้งนะคะราคาฟื้นขึ้นมาได้เมื่อวานนี้ร้อยละ 1.85 IVL ก็บวกไปได้แรงเลยทีเดียวค่ะร้อยละ 3.85 ลำดับที่3เป็น Advance นะคะปิดบวกไปร้อยละ 2.28 AOT ราคาย่อตัวลงมาร้อยละ 0.82 ตอนนี้ปิดที่60บาท25สตางค์ส่วน KBank ค่ะฟื้นขึ้นมาร้อยละ 0.35 ค่ะหลังจากที่เราเห็นภาพรวมนะคะตลาดหุ้นกลับมาบวกได้ทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะคะเช้านี้เอเชียจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูตัวเลขหน้าจอพร้อมกันเลยค่ะเรียกได้ว่าเขียวสดใสทุกตลาดเลยนะคะเราไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันนิเคอิของญี่ปุ่นวันนี้ฟื้นตัวได้แรงเลยทีเดียวบวกขึ้นมาอยู่ร้อยละ 1.82 นะคะฮั่งเซ็งของฮ่องกงก็ขึ้นมาแรงเช่นเดียวกันบวกอยู่ร้อยละ 1.64เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนะคะวันนี้บวกขึ้นมาร้อยละ 0.22 คอสปี้ของเกาหลีใต้บวกขึ้นมาร้อยละ 1.27 ส่วนสเตรทไทม์ของสิงคโปร์นี่บวกได้หลายวันติดเลยนะวันนี้ก็บวกต่ออีกร้อยละ 0.16 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ